เวลา 12:11 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมวลพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกจนทรงได้รับชัยชนะอย่างสง่างามเมื่อวันที่4มกราคม2309ณบ้านพรานนกหรืออำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้าและเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าอัตราพันเอกหญิงโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อศูนย์การทหารม้าในด้านต่างๆมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลทั้งยังมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าเข้าทำการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์